ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีปฐมกฐินเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกและประกอบพิธีตอกเสาเข็มมงคลเศรษฐีศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดนครสวรรค์จัดอบรมโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากลจังหวัดนครสวรรค์รุ่นที่1โครงการตักบาตรพระร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายโดยพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายจัดส่งข้าวสารอาหารแห้งลงไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ในจังหวัดนราธิวาสด้านความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศโดยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาเลนจัดพิธีทอดผ้าป่าส่วนที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระติดตามได้ในข่าว DMC Newsสวัสดีคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกค่ะและทักทายคุณผู้ฟัง DMC ทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz และ AM 1521 KHz ด้วยค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของข่าวดีๆกับ DMC News ประจำวันจันทร์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2557วันนี้นะคะเรามีกิจกรรมงานบุญในพิธีทอดกฐินสามัคคีในหลายๆแห่งมาฝากคุณผู้ชมค่ะไปกันที่แห่งแรกกันเลยนะคะที่วัดปากน้ำภาษีเจริญโดยพุทธศาสนิกชนค่ะเข้าจองเป็นประธานกฐินวัดปากน้ำภาษีเจริญล่วงหน้า594ปีเพราะมีความศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลและสมเด็จพระมหาลัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะที่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระอารามหลวงได้มีพิธีทอดกฐินพระราชทานปีที่53ณพระอุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อวันที่19ตุลาคม2557โดยมีพันเอกนายแพทย์สุชาติคุณก่องศรีคุณพัดกรคุณอุปถัมภ์สุภสินประธานเอกถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการทอดกฐินเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์บูรณะพระอุโบสถวัดปากน้ำเพื่อใช้เป็นที่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ทำสังฆกรรมประกอบศาสนกิจและพุทธบริษัทมาร่วมฟังธรรมตามการสำหรับพระอุโบสถได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งหลายสมัยนับแต่สถาปนาเป็นวัดในสมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันและในขณะนี้มีผู้จองเป็นประธานร่วมแล้ว 1,224 รายแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. ประธานตลอดชีพ831ราย 2. ประธานเฉพาะปี393รายนอกจากนี้ยังมีกรรมการอีก 1,250 รายมีผู้จองเป็นประธานเอกถึงปีพุทธศักราช 3,151 คือล่วงหน้าไป594ปีเพราะความศรัทธาในปฏิปทาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและสมเด็จพระมหาลัชมังคลาจารย์โดยประธานเอกในการทอดผ้าป่าพระกฐินพระราชทานของวัดปากน้ำภาษีเจริญมีปีละ1รายเท่านั้นไปอนุโมทนาบุญกันที่ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรีค่ะได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อปรับปรุงศาลาธรรมสภาและระบบหม้อแปลงไฟค่ะณศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรีจังหวัดลพบุรีได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2557ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ด้วยสำหรับประธานกฐินในครั้งนี้ได้แก่ดร.กฤษดากัลยาณมิตรทัศนีจ่างใจมนพิธีเริ่มด้วยประธานกฐินคณะเจ้าภาพตั้งขบวนเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีต่อด้วยประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐินโดยดร.กฤษดาและกัลยาณมิตรทัศนีจ่างใจมนพร้อมนำผ้ากฐินถวายแด่พระมหากิตินันท์กิตินันโทอุปโลกกฐินสำหรับการจัดทอดกฐินสามัคคีของศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรีในครั้งนี้เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศาลาธรรมสภาและทำระบบหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการรองรับงานพระพุทธศาสนาในการจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
อาทิโครงการบวชพระ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยโครงการบวชสามเณรล้านรูปที่จะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2559 และทุกๆโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระพุทธศาสนาค่ะเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมีความปลื้มปิติมากนะเพราะว่าได้พาเนี่ยนะครับสมาชิกของครอบครัวเนี่ยเจ๊กิ๊บและก็ทุกๆหลายคนเนี่ยนะมาเพื่อที่จะมาทอดกฐินสามัคคีที่ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรีซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่555ไร่ที่ครอบครัวผมได้บริจาคไปเมื่อหลายปีก่อนสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมสร้างคนดีให้กับสังคมให้กับชาวโลกแล้วก็เพื่อเป็นอายุของพระพุทธศาสนาในอนาคตการที่เราจิตใจเราเนี่ยนะครับถ้าเราไปยึดติดอยู่กับทรัพย์สินเงินทองซึ่งมันก็จะทำให้เรามีความทุกข์นะครับแต่ถ้าเราบริจาคเงินออกไปแล้วเราไปยึดติดกับบุญเนี่ยเอาใจเราไปเกาะเกี่ยวอยู่กับบุญมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าเมื่อเราคิดถึงบุญบ่อยๆจิตใจเราก็จะมีความสุขมากขึ้นไปกันที่ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่นั่นได้จัดพิธีปฐมกฐินขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมใต้ธรรมธงชัยค่ะพุทธศาสนิกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีปฐมกฐินณศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันตำบลหันสังอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันเสาร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2557เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมใต้ธรรมธงชัยโดยได้รับความเมตตาจากพระด็อกเตอร์สมศักดิ์จันทศิโรเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งนำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากนั้นประธานกฐินพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพบริวารกฐินได้ตั้งริ้วขบวนกฐินพร้อมเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามและศักดิ์สิทธิ์สำหรับประธานกฐินในปีนี้ได้แก่กัลยาณมิตรประกอบกัลยาณมิตรกบลรัฐใต้ธงชัยพร้อมทั้งน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ผู้แทนคณะสงฆ์อัปโลกฐินและกล่าวพเดียงสงฆ์สำหรับการทอดกฐินถือเป็นบุญที่พิเศษกว่าบุญอื่นด้วยเหตุหลายประการเป็นกลทานคือทานที่จำกัดด้วยเวลาต้องถวายภายในกำหนด1เดือนนับแต่ออกพรรษาเป็นสังฆทานคือไม่เฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งโดยพระภิกษุที่จำพรรษาในวัดนั้นต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า5รูปซึ่งพระภิกษุที่รับผ้ากฐินต้องจำพรรษาที่วัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษาและตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้เพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นทั้งนี้การสร้างศาลาปฏิบัติธรรมใต้ธรรมธงชัยแห่งนี้เพื่อเป็นที่รองรับงานอบรมพระภิกษุสามเณรล้านรูปพร้อมทั้งอบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีควบคู่กันและเพื่อเป็นสถานที่ในการที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทั้งที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ตลอดไปค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะมาเป็นประธานทอดกฐินนะคะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมใต้ธงธรรมชัยซึ่งมีความปลื้มมากๆเลยนะคะได้เชิญคุณพ่อนะคะคุณพ่อบังเกิดเกล้าเลยเนี่ยให้มาเป็นประธานกฐินร่วมกันเป็นศาลาปฏิบัติธรรมที่ครอบครัวของเราก็คือครอบครัวใต้ธงชัยเนี่ยตั้งใจที่จะสร้างแล้วก็ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาคือสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่รองรับนะคะการอบรมเยาวชนซึ่ง อีกประมาณปลายปี2558เนี่ยนะคะก็จะมี AEC เข้ามานะคะเช่นเดียวกันกับที่ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาก็ได้จัดพิธีปฐมกฐินขึ้นค่ะเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีตอกเสาเข็มมงคลเศรษฐีค่ะสำหรับศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาเป็นบุญยสถานที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาพัฒนาคนดีที่โลกต้องการประกอบกิจกรรมส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาใช้ในการอบรมคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพอบรมพระภิกษุสงฆ์สามเณรในโครงการล้านรูปในอนาคตอันใกล้นี้และทางศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาเองอยู่ในช่วงของการขยายงานในการสร้างศาสนสถานเพื่อรองรับงานอบรมต่างๆครั้งนี้จึงจัดให้มีพิธีปฐมกฐินสามัคคีขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสรรหางบในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุทธิชัยสุทธิชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์สำหรับประธานกฐินในปีนี้ได้แก่กัลยาณมิตรชำนาญกัลยาณมิตรวรรณพรสิริภูรุรัตน์โด
โดยพิธีกรรมเริ่มด้วยคณะประธานเจ้าภาพบริวารกฐินตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสงบและศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันนี้ประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเป็นการประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐินพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตประธานกฐินน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์สาธุชนร่วมกันถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันหลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีตอกเสาเข็มมงคลเศรษฐีเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสำหรับประธานกดปุ่มตอกเสาเข็มครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรประยงสิงโตขำกัลยาณมิตรสุจารีไตรรัตนานาถพิธีเริ่มด้วยประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมคณะเจ้าภาพปิดแผ่นทองโปรยรัตนชาติอธิษฐานจิตร่วมกันพร้อมทั้งได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันสำหรับศาลาปฏิบัติธรรมที่จะสร้างขึ้นนี้นะคะเป็นลักษณะ2ชั้นจะรองรับสาธุชนได้ชั้นละ500คนค่ะวันนี้รู้สึกผมปลื้มมากๆที่หลวงพี่ธีรพงษ์ได้เชิญชวนมาให้ผมมาเป็นประธานกฐินในครั้งแรกครั้งนี้ผมรู้สึกดีใจมากและได้ตั้งใจว่าจะมาทำการก่อตั้งอาคารปฏิบัติธรรม18คูณ35เมตร2ชั้นให้เต็มที่จะเริ่มเร็วๆนี้ไปจริงๆงานจะเริ่มตั้งแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วท่านหลวงพ่อว่าให้ชะลอนิดนึงกลัวเรื่องน้ำเป็นศาลาคงหลังคาโค้งมีปีกชายคา2ข้างมีระเบียงบรรจุคนประมาณชั้นละ500ข้างบน500ขอเรียนเชิญชวนชาวอยุธยาและชาวกรุงเทพทั่วประเทศทั้งหมดมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยครับไปอนุโมทนาบุญกันที่ศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีค่ะที่นั่นเองก็ได้จัดพิธีทอดปฐมกฐินขึ้นเป็นครั้งแรกเช่นกันค่ะพระเดชพระคุณพระครูวิสุทธินนท์คุณเจ้าคณะอำเภอไซน้อยเป็นประธานในพิธีปฐมกฐินณศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีสำหรับประธานกฐินในปีนี้ได้แก่คุณวรรณรัตน์บุรณสิทธิพรพิธีกรรมเริ่มด้วยประธานกฐินพร้อมคณะเจ้าภาพอัญเชิญผ้าไตรเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐินพิธีกล่าวคำถวายศาลาและพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมหลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มมงคลที่จะใช้ในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสำหรับศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีเป็นศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางจัดอบรมเยาวชนในพื้นที่เขตอำเภอไซน้อยและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดนนทบุรีและเป็นศูนย์แห่งแรกของจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ศูนย์อบรมเยาวชนนั้นทั้งนี้ศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีได้เป็นศูนย์กลางในการจัดอบรมเด็กนักเรียนในพื้นที่และเป็นที่ตั้งเพื่อการรองรับโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกค่ะบุญครั้งนี้เป็นบุญใหญ่ครั้งหนึ่งของชาวจังหวัดนนท์ที่เราสามารถสร้างศูนย์อบรมเยาวชนเพื่อรองรับการสร้างคนดีการสร้างศีลธรรมอันดีให้เกิดขึ้นในสังคมโลกของเราตามนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราที่จะมีรองรับสถานที่จะรองรับการบวชสามเณร1ล้านรูปในอีก2ปีข้างหน้าวันนี้ถือเป็นปฐมฤกษ์เป็นปฐมกฐินครั้งแรกของการรวบรวมสาธุชนสาธุชนทุกท่านและเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านมาร่วมกันสร้างศาสนสถานมาร่วมกันสร้างบุญสถานอันนี้ให้เกิดขึ้นสำเร็จคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมค่ะเมื่อวานนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาได้มีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากโดยพิธีกรรมเริ่มขึ้นในช่วงเช้าพระอาจารย์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติธรรมร่วมกันภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกฐินสามัคคีพิธีกรรมเริ่มด้วยประธานกฐินคณะเจ้าภาพตั้งริ้วขบวนบรมเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาอัญเชิญผ้าไตรบรมจักรพรรดิเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามสำหรับประธานกฐินในปีนี้ได้แก่กัลยาณมิตรจรูนกัลยาณมิตรจิราภาบุญยบุตรโดยมีพระมหาครองเขนสิริจันโทเป็นประธานสงฆ์ซึ่งภายในงานได้มีการประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐินพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นประธานกฐินนำผ้ากฐินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์พระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกกล่าวรับพระเดียงสงฆ์
และพระมหาธรรมนูญธรรมปัตโตอัปโลกถิณผู้แทนสาธุชนถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันถวายต้นกฐินและบริวารกฐินด้วยความอเลิศเบิกบานสำหรับการทอดกฐินสร้างอาคารปฏิบัติธรรมครั้งนี้เป็นสถานที่สำหรับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกรองรับโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยโครงการบวชสามเณรล้านรูปอบรมอุบาสกอุบาสิกาครูเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีเป็นการร่วมกันสร้างเครือข่ายคนดีสร้างต้นแบบให้กับเยาวชนทั่วประเทศและไม่เพียงแต่เยาวชนเท่านั้นแต่ประชาชนทุกเพศทุกวัยจะได้มาใช้ในการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อขยายสันติสุขให้กว้างไกลไปสู่ผู้คนทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ประสานงานส่วนกลางโครงการบวชล้านรูปในจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วยค่ะโอ้เห็นแล้วประทับใจครับปลื้มมาทุกครั้งปลื้มทุกครั้งค่ะที่ทอดกฐินไม่ว่าจะที่วัดใหญ่หรือตามศูนย์ยิ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมานะคะปลื้มมากทุกปีปลื้มทุกปีค่ะและกฐินนี้นะคะเราก็จะมาสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสำหรับรับการบวชสามเณรนะคะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลบึงคำพร้อยจังหวัดปทุมธานีค่ะเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ในโครงการบรรพชาสามเณรดีสีชุมชนโครงการนำร่องโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยค่ะกองบริการงานบุญสำนักศรัทธาภิบาลวัดพระธรรมกายร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทยกลุ่มศิลปะแห่งชีวิตกลุ่ม Love Peace กลุ่มกล้าดีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและชมรมสมาธิมหาวิทยาลัยรังสิตจัดพิธีบรรพชาสามเณรดีสีชุมชนณวัดธัญผลตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูโสภิตบุญญากรเจ้าคณะตำบลบึงคำพร้อยเป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งโครงการดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง26ตุลาคมพุทธศักราช2557ได้มีนักเรียนจากในอำเภอลำลูกกาและจากอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมจำนวน79คนหลังจากพิธีบรรพชาเสร็จแล้วสามเณรทุกรูปเดินทางไปอบรมที่โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นโครงการนำร่องในการบวชสามเณร1ล้านรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยซึ่งจะมีขึ้นในปีพุทธศักราช2559สำหรับพิธีบรรพชาในครั้งนี้คณะกรรมการจากโครงการดังกล่าวได้มีการคัดเลือกนักธรรมทายาทที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติได้รับผ้าไตรคุณธรรมจำนวน5ท่านซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือต้องทำหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์ทั้งกิจวัตรและกิจกรรมมีความเคารพวินัยอดทนมีน้ำใจปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงด้วยจิตยินดีร่าเริงมีความสะอาดเป็นระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและปฏิบัติธรรมทุกวันค่ะเราไปดูภาพกิจกรรมดีๆกันที่ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้จัดอบรมโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากลจังหวัดนครสวรรค์รุ่นที่1ค่ะทางศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดอบรมโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากลรุ่นที่1ขึ้นระหว่างวันที่13ถึง26ตุลาคมพุทธศักราช2557โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมจากหลายโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์เดินทางมาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน104คนซึ่งกิจกรรมในช่วงอบรมทุกคนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธได้ฝึกวินัยเคารพอดทนได้เรียนรู้เรื่องของความสะอาด5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยและการเข้าอบรมในครั้งนี้ทุกคนได้พัฒนาทางด้านคุณธรรมความดีการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะโครงการตักบาตรพระค่ะร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายโดยพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายได้จัดส่งข้าวสารอาหารแห้งลงไปให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์ในจังหวัดนราธิวาสค่ะเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2557โครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายโดยพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายได้จัดส่งลำเลียงข้าวสารอาหารแห้งกว่า 7,000 กิโลกรัม
ไปช่วยเหลือคณะสงฆ์โรงเรียนและชุมชนในจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมายาวนานกว่า10ปีซึ่งจะทำพิธีรับมอบในวันที่21ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะวันนี้มีภาพข่าวส่งตรงมาจากศูนย์ปฏิบัติธรรมบาเลนค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะก็ได้จัดปฏิบัติธรรมให้กับน้องๆเยาวชนติดตามได้ใน World News ค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมบาเลนประเทศบาเลนได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินประจำปีพิธีเริ่มด้วยสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านทางช่อง DMC ภาคสายทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันและประกอบพิธีกล่าวคำถวายอาคารพระผู้ปราบมารประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรจารุวรรณดวงสุวรรณจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งประจำปี2557ด้วยความปลื้มปิติในบุญสำหรับพิธีกรรมในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินพิธีเริ่มด้วยทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นคณะเจ้าภาพตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติสำหรับประธานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรจารุวรรณดวงสุวรรณสร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระและวันคล้ายวันเกิดครบรอบ130ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยสาธุชนทยอยเดินทางมาร่วมพิธีตั้งแต่ช่วงเย็นเพื่อจัดอาหารบูชาข้าวพระพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 20:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นสาธุชนร่วมกันสวดบทรัตนสูตรปฏิบัติธรรมจากนั้นคณะประธานปิดทองดวงแก้วเห็นแล้วรวยคณะประธานถวายดอกไม้บูชาดวงแก้วต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในสหวาระเดือนเกิดโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรวรลักษณ์เสนีวงศ์ณอยุธยาและกัลยาณมิตรอโนไทยจันทราชหลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายผ่านทางช่อง DMC โดยมีการประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยบูชาข้าวพระซึ่งผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรพจนีอมรโกศลพันธ์เสร็จแล้วทุกท่านได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันและในช่วงของวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2557สาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยผู้แทนนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรสำราญศรีสุนทรในภาคบ่ายพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานพร้อมทั้งรับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์เสร็จแล้วทุกท่านได้ร่วมกันรับบุญเก็บงานด้วยความอเลิร์ตเบิกบานในวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2557เยาวชนในประเทศอินโดนีเซียได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมที่เกาะสุลาเวสีเมืองมากิซ่าประเทศอินโดนีเซียโดยมีพระอาจารย์ประพันธ์พัทธกิจโจพระอาจารย์กองอบรมพุทธบุตรนานาชาตินำปฏิบัติธรรมในครั้งนี้พร้อมทั้งกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกบนเกาะแห่งนี้เด็กๆชอบกันมากที่ได้มานั่งปฏิบัติธรรมร่วมกัน2รอบและจะมีนั่งอีก1รอบในภาคค่ำวันนี้ดิฉันปริชาติแซ่เฮ่พร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดอบรมสามเณรมาแล้วหลายๆส่วนโดยเฉพาะสามเณรดีสีทำบนที่ผ่านมาก็ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงานทำให้การอบรมสำเร็จไปได้ด้วยดีสำหรับนโยบายในการเตรียมสามเณรล้านนะครับในปี2558ของเราก็ของในจังหวัดก็จะได้เปิดให้ครบทุกอำเภอนะครับให้แต่ละโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการนำสามเณรเข้ามาอบรมและช่วงนี้ก็เป็นการช่วงเตรียมพระพี่เลี้ยงพระอาจารย์เพื่อให้เป็นหัวหน้าศูนย์ที่จะทำให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพหัวใจสำคัญที่จะทำให้โครงการสามเณรล้านสำเร็จก็คือทุกคนต้องมีความเข้าใจแล้วก็มีใจที่จะสานฝันของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่จะทำให้โลกสันติสุขแล้วก็สืบทอดอายุพุทธศาสนาร่วมกันด้วยการรวมใจ
ป็นหนึ่งอันเดียวกัน